ระทรวงศึกษาธิการมอบของขวัญวันแห่งความรักให้ความรู้เทคนิคพิชิตข้อยากกับติวเตอร์ระดับประเทศวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมสนับสนุนนะครับในการแถลงข่าวศึกษาเทคแคร์ดูแลใจมอบความรักเติมเต็มความสุขในวันนี้ภารกิจด้านการศึกษานั้นเป็นภารกิจที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับประเทศชาติโดยกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวให้บรรลุผลสำเร็จกระทรวงศึกษาได้ดำเนินขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีความสุขเพื่อการยกระดับและสร้างความเสมอภาคคุณภาพทางการศึกษาด้วยการเรียนรู้อย่างมีความสุขและมีทักษะชีวิตซึ่งได้มีการนำนโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมการดำเนินการที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาชีวิตรอบด้านสร้างภูมิคุ้มกันทางใจให้กับนักเรียนนักศึกษาและพัฒนาคุณภาพของครูและบุคลากรให้สามารถส่งเสริมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือผู้เรียนให้มีการเรียนรู้ที่สมวัยด้วยการเรียนรู้อย่างมีความสุขและมีทักษะชีวิตผ่านโครงการแห่งความรักเติมเต็มความสุขให้กับครูและนักเรียนด้วย14โครงการเพราะว่าเราจะวันวาเลนไทน์แล้ววันที่14เพราะนั้นเราก็เลยมาแถลงข่าวเป็น14โครงการออนไลน์อัพสกิลนะครับก็โดยจัดให้มีการติวให้กับนักเรียนที่จะสอบข้อศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4และการเปิดซัมเมอร์คอร์สออนไลน์สำหรับครูโดยสรุปกระทรวงศึกษาธิการนะครับจะดำเนินโครงการแห่งความรักเติมเต็มความสุขให้กับครูและนักเรียนด้วย14โครงการนะครับตามแนวคิดที่กล่าวมาแล้วก็คือเอาด้านศิลปะด้านดนตรีด้านกีฬาเข้ามาบวกเข้าไปตรงนั้นสู่การปฏิบัติในทางศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมโดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมืออย่างเข้มแข็งจากสถาบันศึกษาและก็ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานศึกษาเทคแคร์ดูแลใจมอบความรักเติมความสุขให้บรรลุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการครับรัฐมนตรีและก็ทีมงานผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการนะครับรักเด็กนักเรียนและก็คุณครูและก็บุคลากรศึกษาทุกคนนะครับรักนะกุมภาพันธ์2567จากนโยบายของพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา Anyway Anytime เรียนฟรีมีงานทำยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมีระบบหรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้โดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายพร้อมระบบแนะแนวการเรียนและเป้าหมายชีวิตสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้จัดกิจกรรมกระทรวงศึกษาธิการมอบของขวัญวันแห่งความรักให้ความรู้เทคนิคพิชิตข้อยากกับติวเตอร์ระดับประเทศให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายได้ถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ของ OBEC Channel โดยดร.เขติพสุภาวานิชรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมด้วยนายวิษณุทรัพย์สมบัติผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาเยี่ยมให้กำลังใจครูผู้สอนและทีมงานผู้รับผิดชอบกิจกรรมณห้องสตูดิโอ OBEC Channelสำหรับกิจกรรมมอบของขวัญวันแห่งความรักให้ความรู้เทคนิคพิชิตข้อยากกับติวเตอร์ระดับประเทศให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมและมีทักษะการเรียนรู้ใหม่ๆสำหรับการเข้าสอบวัดผลการเรียนรู้ด้วยความมั่นใจโดยครูอาสาพร้อมสอนสพท.ที่มีประสบการณ์มีเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและสนุกสนานมาจัดกิจกรรมเพิ่มเติมความรู้ให้5วิชาหลักได้แก่วิชาภาษาไทยโดยอาจารย์หัดปรันนนท์อังวราปิยทัศน์วิชาคณิตศาสตร์โดยอาจารย์สสิเกษมสัทธรรมสกุลวิชาวิทยาศาสตร์โดยอาจารย์วิทนินสุทวีทรัพย์วิชาภาษาอังกฤษได้แก่อาจารย์ณัฐพงษ์ฉัตรชัยสิริและวิชาสังคมศึกษาได้แก่ดร.ณัฐพงษ์ลาภบุญทรัพย์ทั้งนี้ผู้เรียนได้รับความรู้และทักษะความสนุกสนานจากของขวัญวันแห่งความรักที่กระทรวงศึกษาธิการได้มอบให้และสามารถรับชมย้อนหลังตามนโยบายเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา Anytime Anywhere ได้อีกด้วย